行くぞ。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะผมยูนเกม One Piece Bounty Rush กันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมเพย์ของโมเน็ตอันดับ1ของเซิร์ฟเลยนะผมก็คือของมิสโรสนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะบัฟมาเนี่ยมิสโรสเขาก็เล่นตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหลักอยู่แล้วนะผมแต่หลังจากที่บัฟมาเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้เก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะผมเรียกว่าติดเมตาเลยก็ว่าได้นะผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นตัวนี้เก่งๆนะฮะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมทุกคนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไปได้เลยนะผมโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับมาดูกันที่เกมแรกเลยนะผมด่านบาลาเต้สเตทนั่นเองนะฮะก็มีสายโลกคนเดียวในทีมนะผมฝั่งเราแล้วฝั่งตรงข้ามมีไคโดด้วยนะฮะอาจจะต้องระวังธงแรกเป็นพิเศษเลยนะผมซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถเคาน์เตอร์ไคโดได้ดีมากๆเลยนะผมเพราะไคโดสามารถติดสถานะได้นะฮะดึงธงแรกไปนะผมแล้วก็กางไว้เลยนะผมเผื่อใครโดนเขาโดดมานะผมไม่โดดมาไม่เป็นไรนะฮะคือตัวละครตัวนี้ถูกบัฟมาให้เกาะของกำแพงหิมะเนี่ยมันอึดขึ้นเท่ากับของโดฟาเลยนะผมก็คือ 150% ของแม็กเลือดนะผมและที่สำคัญนะผมการีคูดาสกิล1ตอนเนี้ยของโมเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยผมแต่ก่อนเนี่ยจะต้องถูกโจมตีก่อนนะผมจะลดคูดาสกิล1นะฮะแต่สมัยนี้นะผมแค่โจมตีติดกัน5ครั้งภายใน10วิเนี่ยก็มีลดคูดาวในตัวเองแล้วนะผมซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากแล้วก็ตอบโจทย์มากๆด้วยเพราะตัวละครตัวนี้ต้องการตีหลังโลกอยู่แล้วนะผมพอได้แบบนั้นนะผมจะทำให้ตัวละครตอนนี้มีสกิลหนึ่งให้ใช้แบบไม่ขาดสายเลยสามารถมีได้เรื่อยๆเลยนะผมสร้างความปั่นป่วนให้กับตัวละครตัวอื่นมากมายนะผมยิ่งสมัยนี้ตัวละครติดสถานะได้ด้วยนะผมมีตัวละครอย่างไคโดแล้วก็บิ๊กมัมเนี่ยหรือจะเป็นโซโลเองก็ดีเนี่ยคือเรียกว่าติดสถานะหมดเลยนะผมเปิดไปก่อนเลยนะผมได้ทงบ้านแล้วก็แช่ไปเลยฮะแล้วก็ยืนหลังโล่ตีไปเรื่อยๆเลยนะผมเนี่ยไคโดโดดเป็นเมื่อกี้น่าจะติดอะติดแข็งอยู่บนอากาศแน่นอนนะผมเอาลงมาดิลงมาดินั่นไงติดแข็งอยู่บนอากาศนะผมโดดขึ้นฟ้าเมื่อกี้นะฮะเรียบร้อยไปสิครับผมมาแฉงครับผมปาดปาดอู้แตก2เลยนะผมตัวละคร EX ในเมตานะฮะแพ้โมเน็ตไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมทั้งที่เขาติดบูสต์ด้วยนะผมบอกเลยว่าสร้างความปั่นป่วนจัดๆนะผมถึงแม้แฉงเนี่ยจะไม่ติดสถานะก็ตามนะผมแต่ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะตีกำแพงให้ทลายก่อนนะผมไม่งั้นตีเข้าไม่ถึงตัวนะฮะโดนลุมเยอะมากนะผมปาดไปก่อนฮะไม่โดนแต่ว่าเขาก็ทำดาเมจใส่เราได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมตัวละครโมเน็ตนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแอเรียที่เราสร้างขึ้นมานะผมตัววงหิมะเนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวนี้มีลดดาเมจที่เยอะมากๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าศัตรูตีไม่สนใจลดดาเมจเนี่ยเดี๋ยวจะตีเข้าเราจริงๆนะผมอย่างแชงมีฮาคิเนี่ยก็พยายามต้องหลบหลังกำแพงดีๆนะฮะอย่าให้เขาปาดโดนตัวนะผมไม่งั้นก็มีสิทธิ์เจ็บเหมือนกันนะครับผมโอ้โหถือว่ายืนยื้อได้นานมากเลยผมสำหรับธงแรกนะผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัว EX ในเมตาเนี่ยยืนไม่ได้นะผมแบบนี้นะฮะเพราะเราเจอตัวละครอย่างแชงอย่างโซโลหรือบิ๊กมัมหรือจะเป็นคิงก็ตามนะฮะสามารถยื้อได้ขนาดนี้ถือว่าโมเน็ตเนี่ยมันเก่งมากๆแล้วนะฮะโอ้โหไหวได้ไงครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกดท่าหนึ่งมีท่าหนึ่งให้ใช้แบบโคตรจะไวเลยนะผมถูกตีก็เด้งลดคูดาวนะผมตีเขาก็ลดคูดาวนะฮะดูดิลดคูดาวเด้งรัวๆเลยนะผมยื้อได้ทั้งหมดแบบทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นแชงคือนี่แชงต้องบอกก่อนนะผมว่าแชงเขาไม่มีบัฟแอทแทคนะผมเขาไม่ได้ไปเก็บนะฮะเขาเกิดมาเขาก็ไฟท์กับเราเลยก็ทำให้เขาอาจจะพลาดท่าไปนะผมถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าแชงอาจจะต้องมีบัฟแอทแทคระดับหนึ่งเลยนะถึงจะสามารถที่จะทำลายเกาะโมเน่ได้แป๊บเดียวนะผมปั๊บคิงแตกโหทั้งแชงทั้งคิงเอาไม่อยู่เลยนะผมบิ๊กมัมมาอีกตัวนะติดแข็งไปดิครับผมเรียบร้อยไปโอ้แตกเลยนะผมเราติดบูสต์ด้วยนะฮะแฉงตัวใหม่มาอีกแล้วโอ้โหได้อาหารแบบนี้ก็ปาดเข้าไปโดนเลเซอร์ก่อนนะเย็นตาโฟเข้าไปเต็มๆนะผมแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะผมถือว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะผมน่าจะยื้อได้นะฮะเหลือแค่5วิสุดท้ายเองนะโอ้โหกลางโล่ทันด้วยนะผมน่าจะจบไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมแรกนะผมมาอยู่กันที่เกมที่2กันบ้างนะผมด่านมารินฟอร์ดนั่นเองนะฮะฝั่งเรามีสายโล่ด้วยนะผมซึ่งเป็นไคโดนะฮะเราน่าจะต้องให้เขาดึงธงแรกแน่ๆเลยนะผมนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วนะถ้าเราไปสายโล่ตัวที่2เราควรจะไปซับตัววิ่งเรานะผมเผื่อเขาดึงธงกลางได้เราจะได้ไปเติมได้ทันนะผมอันนี้มิสโซเขาก็เลือกมาธง2ก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วน่าจะเข้าธงกลางน่าจะไม่ได้ชาร์จมั้งครับผมนั่นไงใช่จริงๆด้วยนะฮะเลือกที่จะเข้าธงกลางเลยนะผมเพราะว่าเผื่อไคโดเขามาเติมเกตธงนะผมเอาบัฟดีเฟนซ์นะเปิดกำแพงไม่รอเลยนะผมกันไว้ก่อนนะมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเรานะผมตีไปครับลดเอารถคูดาสกิล1นะผมจะได้มีสกิล1ใช้ทีๆนะบิ๊กมัมเหมือนจะเดินมา
อ้าวแบบนี้ก็เรียบร้อยแต่ผมดอทไม่ติดครับผมกลายเป็นแช่แข็งไปเอ้ยโอ้โหโดนเย็นตาโฟทะลุโล่อันนี้ทะลุจริงๆฮะแต่ว่ากำแพงยังไม่แตกนะผมเขาก็ต้องเดินอ้อมอยู่ดีนะฮะถ้าไม่อ้อมเดี๋ยวโดนแช่แข็งอีกรอบนะผมโอ้ใครโดนเรามาช่วยแล้วนะผมกางต่อได้แล้วนะฮะมีคูลดาวน์สกิล1ค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะผมคือสายโล่2ตัวนี้คือยืนยาวๆเลยนะรอลุ้นกันว่าเพื่อนเราจะสามารถดึงธง2ฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะผมโอ้โหตีเอารถคูลดาวน์รัวๆโอ้โหติดรัวๆโอเคบิ๊กมัมเจ็บอยู่นั้นน่ะเกาไปเรื่อยๆนะผมคือเซตเลยของโมเน็ตที่มิสโรสใช้นะผมไม่ได้ใส่แอตแทกเลยนะผมแต่เน้นในการแบบตีไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนเขาแตกเลยนะผมค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยแตกไปต่อเนื่องนะฮะเหลือตัวละครโซโลนะผมโซโลก็ติดสถานะแช่แข็งได้นะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องเป็นกังวลนะผมเอาหายก็กางใหม่เสร็จแล้วผมโหโซโลรัวๆเลยนะต้องวิ่งหนีนะผมไม่งั้นไม่รอดจริงๆนะผมคือตัวละครโมเน็ตเนี่ยเล่นกับสถานะแช่แข็งแล้วก็มีกำแพงกันด้วยนะผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมตรงข้ามได้เป็นอย่างมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้หลังจากบัฟมาเนี่ยถูกอัพระดับมาไม่ต่างจากเลจูเลยนะผมที่จากตัวละครสเต็ปนะฮะกลายเป็นรีเจนเลยก็ว่าได้ผมเพราะตอนนี้มันเก่งมากๆเลยนะผมแต่ว่าคนเล่นก็ต้องเข้าใจตัวละครอย่างดีด้วยนะผมถึงจะเล่นให้มันออกมาได้ดีขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเทรดตัวละครนะผมการที่จะเล่นตัวโมเน็ตออกมาให้เก่งเนี่ยก็อาจจะลำบากพอสมควรนะผมเพราะมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยความใจเย็นแล้วก็เล่นในขอบเขตที่ตัวเองเล่นได้นะฮะไม่ใช่ว่าออกไปบู๊ออกไปบวกกับเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะผมอย่างเงี้ยคือเรากลางโล่อย่างเงี้ยคือตัวละครตอนนี้จะถึกมากๆนะผมแต่ถ้าใช้มีฮาคิเนี่ยก็บอกได้เลยว่าโมเน็ตก็นิ่มได้เหมือนกันนะถ้าโดนปาดเข้าเต็มๆนะผมเพราะมันไม่สนใจลดดาเมจนะอุ๊ยคิงบินชนไม่เจ็บเท่าไหร่นะผมเพราะว่าคิงจะบินชนใส่สายหมัดแรงเท่านั้นนะผมเราเป็นสายโล่นะฮะแล้วก็กันคิงได้ดีมากๆตัวละครสายวิ่งในเมตาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคิงนะฮะไคโดหรือว่าบิ๊กมัมถ้าเปลี่ยนเป็นสายวิ่งที่มาดึงทนแบบด้านๆเนี่ยเราก็กันได้หมดเลยนะผมเพราะว่ามันสามารถติดแช่แข็งได้นั่นเองนะผมก็จะทำให้ตัวละครพวกนี้ไม่สามารถที่จะมาแอบดึงธงได้นะผมโอ้โหนัวจัดนัวจัดค่าหนึ่งมาแล้วมาอีกแล้วมาโคตรไวโอ้แตกเลยอะบิ๊กมัมอย่างโหดโหยืนยื้ออย่างนานอะคือถ้าเกิดว่ามาแช่ธงกลางได้เนี่ยคือเรียบร้อยเลยแล้วเนี่ยโหโดนเย็นตาโฟแต่ไม่เป็นไรครับผมกระเด็นเข้าธงตัวเองนะผมแต่เป็นธงสองฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่น่าจะพลิกได้นะผมฝั่งตรงข้ามมีแต่สายโล่กับสายหมัดนะผมมีแต่บิ๊กมัมทั้งนั้นเลยนะโหกลางดักไว้เลยนะผมก็น่าจะจบไปที่เรียบร้อยแล้วของสลับเพลมที่2นะฮะมาอยู่เกมสุดท้ายกันบ้างนะผมด่านอลองปาร์กนั่นเองนะผมฝั่งทางเราเนี่ยมีสายโล่2ตัวเลยนะผมก็มิสโลน่าจะยกธงแรกให้กับเซตโต้ไปนะฮะแล้วก็เป็นสายวิ่งแทนเลยนะผมไปธงกลางนะโอ้โหธง B กลางโล่ไปก่อน1ทีนะผมเกาะอุตาน่าจะแตกนะผมแล้วก็ไล่อุตาออกไปแล้วก็ดึงธงกลางนะผมเรียกได้ว่าฝังตัวในหิมะได้พอดิบพอดีเลยนะผมศัตรูก็จะไม่สามารถที่จะมาขัดเราดึงธงได้ด้วยนะฮะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับผมโหไคโดกระเด็นเลยนะผมโดนระเบิดของเซตโต้เข้าไปนะฮะน่าจะยืนแช่ยาวๆเลยนะเนี่ยแบบนี้ปาดโดนนะผมแต่ว่าไคโดเขามีกันตายนะผมก็เลยไม่เป็นไรนะอุตะต้องระวังนะผมเดี๋ยวมันแช่นะผมเอ้ยโอ้สวยครับผมเรียกมากันได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะมาดิอุตะกระเด็นไปแล้วนะฮะโลมากๆนะผมอุตะคิงก็มานะผมบินมาโดนเราไหมไม่ได้บินมาทางเราแล้วผมเดี๋ยวอุตะแล้วผมจะพุ่งไปหรือเปล่ามิดรถจะพุ่งไปหรือเปล่าไม่พุ่งนะผมใจเย็นมากนะผมเป็นผมพุ่งไปแล้วนะฮะแล้วก็เผลอๆอาจจะโดนโซโลฆ่าตายไปด้วยนะผมหลังจากฆ่าอุตะได้นะผมปาดไปหนึ่งทีโซโลกระเด็นนะผมท่าหนึ่งกลับมาแล้วนะฮะกดท่าหนึ่งต่อเลยนะผมโอเคโคตรสวยปั๊บปั๊บเอาติดบูทโอ้โหโซโลแตกแน่ๆสวยจัดแล้วก็ลายต่อไปก็เป็นเรียบร้อยครับผมแตก2เลยนะฮะคือเรียกได้ว่าใจเย็นมากๆเลยนะผมเป็นผมเนี่ยผมอาจจะแลกไปแล้วนะผมแล้วก็ตายเองด้วยนะฮะโหจะบุกถึงบ้านศัตรูเลยเหรอไม่เอาเลือดด้วยนะผมมากลางไว้รอครับผมดักไว้เลยฮะคิงติดแข็งไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมีโรบินล่างนี้ด้วยเหรอโอเคคิงน่าจะออกมาไม่ได้นะผมติดแข็งนะผมติดกำแพงนะฮะลูฟี่ก็มาตอนนี้ติดสถานะได้แล้วด้วยโอ้โหมีค่าหนึ่งใช้อย่างบ่อยเลยนะผมโอ้แตกนะฮะแตกต่อเนื่องแตกรัวๆเหลืออุตะอีกแล้วนะอุตะอีกแล้วนะอุตะจะเข้ามาหรือเปล่านะครับผมมาดิอุตะมาดิไม่กล้าเข้ามานะผมเพียงแค่เราอยู่ในขอบเขตพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็อึดแล้วนะผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในธงด้วยซ้ำนะโอ้ยลูฟี่สกิดเราเฉยเลยนะฮะเฮ้ยโซโลวิ่งมาปัดอึ๊บโอ้โหเป็นเองไคโดโดนเป่ากระเด็นเลยนะผมคือ
ผมว่ามิดโลน่าจะเปล่งโซโลนะผมแต่ว่าไอ้ออโต้ล็อกเนี่ยมันไปล็อกไคโดนะฮะมันก็เลยหันหน้าไปทางนั้นนะผมเฮ้ยสวยจังเลยบิ๊กมัมโอเคอุตะตายนะฮะโซโลติดช็อตด้วยกลางท่าหนึ่งแล้วผมเปิดอนาเขตนะฮะแล้วก็อยู่ในอนาเขตแล้วก็คอยยิงฟรีนะผมยิงไปเรื่อยๆครับผมโซโลโซโลแตกไหมโซโลโซโลแตกเลยนะผมเหมือนเห็นคิงวิ่งมานะผมไปกันคิงไว้ก่อนโอ้โหไม่ทันไม่เป็นไรตีทีอยู่แล้วนะผมตัวละครตัวนี้นะฮะแป๊บเดียวคิงก็น่าจะหลุดนะผมโอ้โหกลางท่าหนึ่งต่อน่าจะแข็งต่อเลยนะผมโอ้โหสวยจัดถ่วงเวลาไว้นะผมอันนี้มิดโลเขาน่าจะถ่วงเวลาไว้นะให้ติดแช่แข็งไปเรื่อยๆนะผมมาเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะโอ้โหติดแข็งต่อเรียบร้อยยังไงก็ดึงทงไม่ทันนะผมก็น่าจะจบไปเป็นที่เรียบร้อยของสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกัน